สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกที่ตามแฟนเพจของ Thai Forex Eve นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน Forex เนี่ยจะไปในทิศทางไหนแล้วก็มีแผนในการเทรดอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในคู่เงินคู่แรกนะครับในคู่เงินของ AUD USD นะครับใน Time Frame 4 ชั่วโมงเราจะยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยในทางปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับก็ยังไม่มีแรงขับเคลื่อนที่เป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ชัดเจนนะครับสำหรับคู่เงินนี้ก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบของเลเวลประมาณ 0.74813 0.74606 และ 0.73216 นะครับก็คงยังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับถ้าจะวางแผนการเทรดนะครับก็ยังคงใช้แผนการเทรดเป็นระบบไซด์เวย์หรือเป็นระบบสวิงเทรดก็ได้นะครับในทางเฟรมเล็กๆอย่าง1ชั่วโมงแล้วก็15นาทีเนี่ยถ้าเราเล่นแบบระบบจุดกลับตัวแล้วก็ใช้การแก้ทางออกในช่วงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำกำไรได้เรื่อยๆครับสำหรับ AUD USD ในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD CAD นะครับในทางเฟรมเดย์ในระดับทางเฟรมเดย์เนี่ยผมเคยได้บอกสัญญาณไปแล้วนะครับว่าเราจะเป็นในบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดกลับตัวถูกต้องไหมครับแล้วตอนนี้ผมจะมาบอกเป้ากำไรนะครับของ USD CAD เป้ากำไรเป้าแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.29539 และเป้ากำไรที่เป็น maximize profit ตอนนี้ผมคาดการเอาไว้น่าจะเป็นที่ประมาณ 1.28384 นะครับก็จะเป็นจุดที่ทำ maximize profit ของ USD CAD ได้ครับในคู่เงินต่อไปเนาะในคู่เงินของ GBP USD เราจะวิเคราะห์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมทำ neutral zone เอาไว้คือเป็นโซนที่ถ้าราคายังวิ่งอยู่ในโซนเนี้ยราคาจะไม่เลือกทิศทางว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าราคาหลุดตัว neutral zone ลงมาแล้วก็หลุดตัว 1.29822 มาเนี่ยนั่นเราจึงคอนเฟิร์มได้ว่าตอนเนี้ย GBP USD เนี่ยมีแรงมีแนวโน้มเป็นขาลงค่อนข้างชัวร์แน่นอนนะครับประกอบกับปัจจัยพื้นฐานลองไปติดตามอ่านดูได้เลยนะครับไม่ว่าสำนักไหนเนี่ยก็จะวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนว่า GBP USD ตอนนี้ยังคงมีแรงขับเคลื่อนที่เป็นขาลงอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะงั้นเราจะมาหาโอกาสในการเล่นที่จะเซลกันถ้าเราเซลตอนนี้เลยเนี่ยก็อาจจะได้ของแพงไปหน่อยดังนั้นเราเซลแบบมีกลยุทธ์นิดนึงนะครับเซลแบบมีกลยุทธ์คือเราต้องรอราคานะครับพูลแบ็คขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้านที่เป็นลักษณะแนวต้านเบานะครับตัวที่ผมจะให้บริเวณแนวต้านเบาเอาไว้3แนวก็แล้วกันนะครับถ้าราคามาถึงบริเวณนี้ให้เราตัดสินใจที่จะเซลล์ได้นะครับสำหรับ GBP USD ก็คือในแนวต้านเบาเลเวลแรกนะครับอยู่ที่ 1.29570 แนวต้านเบาเลเวลที่2นะครับ 1.29826 และแนวต้านเบาสุดท้าย 1.30316นะครับทั้ง3แนวเนี่ยเมื่อราคามาถึงนะครับอาจจะรอไพชั่นหรือใช้ระบบของท่านนะครับในการที่จะตัดสินใจเซลล์น่าจะมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนครับสำหรับ GBP USDโอเคในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ GBP AUD ในระดับ Time Frame 4 ชั่วโมงนะครับในระดับ Time Frame 4 ชั่วโมงสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยหลุด channel นะครับลงมานะครับลงมาทดสอบที่แนวรับที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นแนวรับในด่านของ Fibonacci Extension ด้วยนะครับก็จะอยู่ที่เลเวลประมาณ 1.74984 ซึ่งเป็นเลเวลที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเล่นกลับตัวในขาบายนะครับน่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปในระดับหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะครับก็ลองลุ้นๆกันดูว่าจะสามารถทำได้หรือไม่สำหรับแนวรับตำแหน่งบริเวณนี้โอเคในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EURUSD นะครับก็จะวิเคราะห์คล้ายๆกับ GBP USD ที่ยังมีแนวโน้มเป็นขาลงอยู่ใน EURUSD ก็มีแนวโน้มเป็นขาลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราจะพรีดิกว่าเราจะรอให้ราคานะครับขึ้นมาทดสอบเทสที่แนวต้านเบาที่บริเวณประมาณที่บริเวณประมาณ 1.16217 นะครับถ้ามาเทสบริเวณนี้เนี่ยให้เราโฟกัสที่เล่นขาเซลล์เพียงเดียวก็จะมีโอกาสถูกมากกว่าผิดครับในคู่เงินต่อไปเนาะในคู่เงินของ USD JPY ในระดับ Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ก็ยังวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วในกรอบของ Ten Channel เนี่ยราคาก็ยังเลี้ยงอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมาเทสแนวรับซึ่งแนวรับบริเวณ 111.013 ก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้นะครับก็ยังคงมุมมองเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปโดยที่เราจะมีเป้ากำไรอยู่ที่บริเวณประมาณ 113.424 ครับผมยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับ UJ ในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EURJPY นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าที่มีความสำคัญในระดับ Time Frame 4 ชั่วโมงเลยทีเดียว
ก็เราจะมีแนวรับที่สำคัญที่เรารอที่จะเล่นบายหรือโฟกัสที่จะเล่นขาบายอย่างเดียวนะครับที่บริเวณประมาณ 128.319 และถ้าหลุด 128.319 ได้นะครับเราไปรอเล่นอีกทีนะครับที่ 127.464 2บริเวณนี้นะครับน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้ค่อนข้างสูงถ้าเราโฟกัสที่เล่นขาบายบริเวณแนวรับที่ผมบอกไปนี้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ขอให้เทรดแล้วโชคดีสามารถทำกำไรได้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ